สวัสดีครับต้นอยู่ในMinecraftโปเกมอนอีกแล้วนะครับในเอพิโซดที่3กันแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากดูต่อเลยแล้วก็ตามทีผมจะลงทุกๆวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับโอเคครับซึ่งภารกิจของเราในวันนี้จริงๆวันนี้มันไม่ดูไม่มีภารกิจเลยนะครับคือสมองตันมากไม่รู้จะทำอะไรแต่มันก็มีภารกิจแหละภารกิจของเราจริงๆในวันนี้นะครับคือการที่ว่าผมจะทำการอัพเลเวลโปเกมอนของเรานะครับคือคุณเห็นโปเกมอนผมไหมคือตอนนี้เราก็ได้ทำการเลือกโปเกมอนที่เราจะเล่นมาแล้วนะครับผมจากที่คอมเมนต์จากน้องๆแล้วก็คอมเมนต์จากคนอื่นอีกมากมายนะครับก็คือตัวแรกของผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ซิลล่าน้อยนะครับซึ่งตอนเติบโตพี่แกก็จะเป็นก็ซิลล่ายักษ์นะครับซึ่งตัวนี้เจ๋งนะครับถือว่าเก่งนะผมพูดตรงๆเลยว่ามันเก่งมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันโดนท่าไฟใส่มันจะทำให้พลังโจมตีมันแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับถือว่าเป็นตัวโปเกมอนที่โคตรโหดนะครับตัวต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นดริปปี้ของเรานะครับหรือว่ามังกรผีจริงๆมังกรผีที่ผมเคยเล่นแล้วนะแต่เล่นอีกก็คงไม่เป็นไรหรอกมังอันนี้ตัวอะไรเนี่ยนกอีมูล่ะนะตัวเป็นดุงงงยังไม่รู้ว่ะเฮ้ยเองอ่ะเฮ้ยแต่มันอาจจะหายากก็ได้วันนี้เราจะมาดูโปเกเด็กของเรานะครับโปเกเด็กของเราเนี่ยเจอตัวอะไรบ้างคือบางตัวผมเจอแต่ไม่ได้จับบางตัวเจอแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับอย่างเช่นแบบไรจูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบริซาร์ดอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบางตัวก็คือแบบว่าเหมือนเราเจอใช่ไหมแต่แบบเป็นของเทรนเนอร์คนอื่นหรือว่ายังไงก็ตามทีนะครับเพราะว่าบางทีแบบผมไม่ได้อัดผมก็จะไม่จับนะครับอยากจะจับตอนที่เราอัดเท่านั้นนะครับมันจะได้แบบเข้าถึงกับทุกคนได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องเครื่อง EMC นี่ผมก็คิดอยู่ว่าผมจะทำหรือไม่ทำดีเพราะใจนึงก็คืออยากทำนะครับแต่อีกใจนึงคือขี้เกียจไปหาวิธีทำใหม่คือผมคุณไอ้เอาไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรคือคุณเข้าใจใช่ป่ะว่าเครื่อง EMC เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ผมมองว่ามันทำยากแบบยากมากๆมาหัวหินเลยนะครับแม่เข้าใจว่าทำไมโอ้ยเฮฟวี่บอลออกมาเลยน้อง20ลูก20ลูกแล้วกัน20ลูก20ลูกไดฟ์บอลครับบอลจับโปเกมอนอะไรนะบอลจับโปเกมอนในใต้น้ำป่ะจำไม่ผิดละมาอันต้าบอลอันต้าบอลนี่จริงๆอุ้ยเดี๋ยวนี้มีเยอะเนี่ยมูนบอลลักชูรี่บอลรีพีทบอลจริงๆเราเอาแค่ไดฟ์บอลกับอันต้าบอลนิดหน่อยก็ได้ครับคือไม่ต้องเอาเยอะนะครับโอเคมาไดฟ์บอลเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าโปเกมอนน้ำเนี่ยโอกาสจับติดเลยจะ 3.5 นะครับก็คือจะจับได้ง่ายกว่าเดิมถ้าเกิดเป็นโปเกมอนน้ำนะครับถือว่าเจ๋งนะฮะคือจริงๆในนี้ผมอยากจะมาปั๊มเวลไอ้เจ้าตัวมังกรผมแหละนะครับเพราะมังกรผมนี่คือพี่แกต้องการปั๊มเวลอย่างรุนแรงนะครับนั่งฟังกันต่อนะครับคือบอกเลยว่าคือบางตัวมันมีท่าแบบมูนวงมูนบาร์อะไรเงี้ยซึ่งโปเกมอนผมเวลาเจอเนี่ยก็คือแบบเอ้ามึงหลบได้ไงมึงหลบท่าคันคือท่าคัน accuracy คือโอกาสการโดนมันประมาณ100นึงอ่ะคือโอกาสที่มันจะหลบได้มันยากมากนะครับแต่มันหลบได้ทุกคนโคตรโหดอ่ะไอ้ที่ดาก็ลัชครับดาก็ลัชที่เป็นท่าที่แรงมากนะครับดาก็ลัชก็ถือว่าเป็นหนึ่งท่าที่ผมมองว่ามันแรงสุดๆนะครับแต่อุ้ยเพราบอดี้สแลมครับดูควิกก็แท็กตายเลยอันนี้เป็นนกนะครับนกจริงเราปีโป้มาสู้ก็ได้นะครับปีโป้ไหนปีโป้ใช้สปาร์กดิปีโป้นี่จริงๆมันเป็นท่าเหล็กเนาะเออคือมันเป็นท่าเหล็กมันก็สามารถที่แบบมีความสามารถที่แรงกว่าปกติที่ฮิวอีกผมน่าจะมีเฟกเอาตบที่ฮิวมันออกคือการต่อสู้โอ้ยพี่ท่านที่ฮิวเฉยโอ้พี่ฮิวมาติดพาราไลครับก็ถือว่าดีติดพาราไลไปรอบเนี้ยติดพาราอ่ะมันมีที่ฮิวด้วยอ่ะฉลาดทำได้ไงวะมันฉลาดอะไรขนาดนี้นะโปรเทคอุ้ยมันป้องกันตัวเองว่ะแล้วน่าจะป้องกันตัวเองยาวๆจนกว่าแบบเลือดมันจะฮิวได้ครับตายเหอะมึงอ่ะโอเคครับได้ท่าสิงแซงมาแล้วครับท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าแรงมากๆนะครับโอ้ซินเดอเรลสคือตัวผมแพ้แค่นั่นแหละลองเอามังกรไฟมาดูดิไฟแฟงโอ้ยคือถ้าเกิดมันรอดมันก็ชนะไงแต่มันไม่รอดไงริปปี้ครับริปปี้นี่ไม่ไหววะสักพันอุกุตายเลยอันนินจาใช้ทันเดอร์โบน่าจะไหวอยู่โอ้สักพันอย่างแรงเลือดเหลือหนึ่งครับทันเดอร์โบเฮ้ยนินจาก็แพ้ว่ะฟิกก็แท็กแล้วกันนะอย่างน้อยขอเปิดก่อนเอ้าหูมันก็ฟิกก็แท็กมันผมเลยว่ะชิท่าแม่งโคตรโหดอ่ะหูไฟแฟงเกือบตายครับโดนเฮ้อแอร์สแลชโอ้โดนแต่ไม่เจ็บเลยชิเต้ทำได้ไงอ่ะโอ้ผมมีโฟกัสแบนอยู่ไอ้น้องทำอะไรน้องโอเคครับมีปิ๊ปปี้อีกแต่ละตัวสาธุบุญแต่ละตัวแม่งแบบที่ออกมาแม่งแบบบ้าไปแล้วอ่ะคุณดูแต่ละตัวที่ออกมาดิผมจะไปชนะยังไงวะโอ้มันฮิวอีกแถมแบบใส่ไอเทมเกือบทุกตัวอย่างโหดอ่ะสิงแซงไปไฟปิโป้ฉันรู้ว่านายทำได้เพื่อนโอ้โหแม่งมีไฟเฮ้ยปิ๊ปปี้มีท่าไฟเหรอปิ๊ปปี้มีท่าไฟได้ไงอ่ะโอเคผมมีฮิวกลับมาแล้วผมบอกเลยว่าโอ้โหปวดหัวผมบอกเลยว่าการต่อสู้นี่แบบยากมากๆนะครับในการที่เราจะเล่นโปเกมอนในรอบนี้ผมไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะแค่แต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ต้องเก็บไอ้มังกรสามหัวให้กลายเป็นอัพเป็นร่าง3ไม่ได้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่แบบโอเคสุดแล้วเนาะคืออย่างน้อยอัพเป็นร่าง3ได้มันก็โหดอ่ะคุณเก็ทใช่ไหมถ้าเกิดเป็นร่างแบบร่างดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตัวดาบนี่ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับควรจะมีสะสมไว้ในร่างกายนะครับถือว่าเก่งมากแต่ผมงงว่าปีโป้มันเป็นธาตุเหล็กป่ะปีโป้ธาตุเหล็กแต่ทำไมมันไม่มีสกิลเหล็กเลยวะคุณมีสกิลเหล็กไหมหรือว่ามันอาจจะไม่มาตอนนี้ครับแต่ไม่เป็นไรผมจะเก็บปีโป้ไว้นะฮะแล้วตอนนี้ก็อัปเดตอาการกันหน่อยนะครับถือว่าตอนนี้ปีโป้ก็จะได้กลับบ้านนะครับหายดีครับ
ียค่ารักษาแบบหลักหมื่นอะแต่ก็แบบเราก็เลี้ยงดูเขามาแล้วนะเราก็ต้องทำไปเต็มทีนะตอนนี้เงินเก็บผมก็เลยเป็นศูนย์นะครับไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าก็ขายของประทังชีวิตแต่ตอนนี้ของไหนที่มีอยู่ในตัวก็ขายของประทังชีวิตแค่น้องๆอย่างช่วยผมมาแค่กดแชร์กดไลค์คอมเมนต์คลิปดีเยอะนะครับแค่นั้นแหละผมไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องโดเนทผมก็ได้นะครับผมขอแค่นี้จริงๆเรียกว่าได้ด้วยพลังตัวเองไงเอาล่ะไอ้การล่ำเหนียวนี่มานี่มาอันนี้อะไรอะมันจับเทรนเนอร์ขังไว้ทำไมจับขังไว้ทำไมอะเพื่อนจับทีมพาร์ทมาขังไว้งงเลยคือวิธีการเล่นโปเกมอนเนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือการเล่นแบบว่าเอามันนะครับเล่นแบบเอามันก็คือเล่นแบบผมเนี่ยเล่นแบบสนแค่ว่าโปเกมอนตัวไหนเก่งไม่เก่งแล้วก็ปั๊มเลเวลไม่ต้องสนใจนิสัยไม่สนใจท่าอะไรขนาดนั้นน่ะรู้แค่แบบว่ามันมีท่านี้จะเก่งขึ้นรู้แค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมเล่นเอามันนะแต่ว่าจะมีอันนึงก็คือเล่นแบบจริงจังนะครับก็คือจะเป็นแบบว่าแนวแข่งขันเลยนะครับซึ่งมันก็เล่นได้2แบบอ่ะส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีทั้งคู่นะฮะแต่สำหรับผมนี่ผมคงเล่นแบบจริงจังนี่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณหวังว่าผมจะเล่นเก่งๆนี่คงเป็นไปไม่ได้แต่อยากลองเข้าอัลตร้าสเปซบอมโฮอ่ะเฮ้ยลองดีมั้ยอ่ะคือการลองก็ดีนะครับแต่มันไม่เราไม่มีโปเกมอนบินขึ้นไปป่ะน่าจะไม่มียังไม่มีตัวบินขึ้นไปต้องเหมือนอีเวลไม่อัพสถิวะยัดที่ฮิวให้หน่อยเพราะตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดการ AFK รอนะครับ AFK รออะไรสักอย่างที่มันแบบให้มันเกิดอะไรดีๆขึ้นมาบ้าง AFK รอแล้วก็นั่งฟาร์มเวลจากพวกแบบโปเกมอนใต้น้ำไปก็ได้ครับแบบไปวิชิวาชิอะไรอย่างเงี้ยนั่งฟาร์มเวลเขาไปก็ได้สบายๆเดี๋ยวผมหลบการโจมตีกูได้โคตรโหดโคตรอันตราย A few moments later อันนี้คืออะไรเป็นถ้ำมังกรอะไรสักอย่างนึงนะครับเอ้าเอ้ยอะไรวะท้าผมสู้เฉยเลยไอ้แกเดมันท้ากูสู้ได้ไงวะขอนี้ก่อนได้ไหมตัวไอตัวนี้มันสู้ไม่ได้โอเคโอเคมันเป็นบอสครับอันนี้เป็นบอสที่บอกว่าจะท้าเราสู้นะครับโอเคโอเคเข้าใจโอ้บอสไฟอีพิกอันนี้น่าจะเป็นบอสมังกรนะครับเรายังไม่ถึงเวลาสู้โอเคงั้นมันน่าจะมียิมให้เราเล่นนะครับเป็นแบบว่ายิมมังกรยิมอะไรอย่างเงี้ยดราก้อนยิมแต่ไอเมืองแรกของเราน่าจะเป็นยิมสายฟ้านะครับจากที่เราเห็นกันก็คือแบบว่ามันน่าจะมียิมให้ผมเล่นเว้ยโดนเถอะเพื่อนแล้วก็ลัชโดนหนูโดนก็ดีครับอุ้ยกูด้าแล้วก็ลัชทีนึงกูได้ก็ลัชไม่ติดแล้วก็เผาแล้วกันดูแฟคแคนนอนแรงจัดกูได้นี่มังกรคือมันมี2ร่างอ่ะไอ้ร่างนี้ไม่ใช่มังกรธรรมดาจำไม่ได้ร่างนี้มังกรเลยลองเอาฟีดแบ็กมาดูคือแต่ละตัวนี่คือแบบเวลแม่งยังไม่อัพเลยแม่งแบบเลเวลนูบอ่ะโคตรนูบอ่ะนี่เป็นมังกรหินนะครับตายขาดพอป่ะงั้นผมมั่นใจได้อย่างนึงนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถเอาชนะยิมคนไหนได้เลยนะครับก็โอเคก็ดีมันก็แบบว่าเป็นความมั่นใจครับผมเฮ้ยวิหารอะไรอ่ะมีรูปปั้นอาร์เซอุสด้วยหรือปั้นแบบมังกรครับเหมือนเป็นวิหารมังกรนั่นก็เป็นอาร์เซอุสนะครับเชี่ยโคตรเท่อะตอนนี้เราไปเจอเรือสำราญนะครับมาดูว่ามันเรือมีอะไรที่ผมไม่ใช้ก็จะทิ้งแล้วกันนะอะไรที่แบบว่าดูแบบไม่น่าได้ใช้งานนะครับก็จะเก็บไปอันนี้คือสเกลเชลเบลนี้น่าจะแบบว่ามันจะทำการนี่ครับเพิ่มเลือดโปเกมอน1/6ใช้กับโปเกมอนแทงก์เนาะโปเกมอนตัวไหนสายแทงก็ใช้ตัวนี้แหละแบ็คโปเกแบ็คโอ้มีกระเป๋าให้ใช้ด้วยชิเท่เจ๋งว่ะดีผมได้กระเป๋ามาใช้ก็ดีครับน่าจะเก็บได้แค่ของโปเกมอนนะครับก็โอเคอันนี้เป็นไวเลนครับก็โอเคนะผมว่าแต่เสียดายมีกู๊ดล็อตเจ๋งกู๊ดล็อตมีกู๊ดล็อตแหมที่นี่ก็ดีครับได้กู๊ดล็อตมาอีกอย่างนึงในเกมนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะปรับอัตราการเกิดบอสอัตราการเกิดเทพในแบบปกติเราสามารถปรับได้แบบว่ามูซัวใช่ไหมตอนนี้เราปรับมูซัวไม่ได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปปรับมูซัวแค่นิดเดียวเนี่ยคือมีโอกาสที่มันจะระเบิดได้เลยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะระเบิดออกมาได้เลยสำหรับผมตอนนี้ไม่มีระยะเกินความสามารถหรอกครับขอแค่มังกร3หัวผมได้กลายเป็นร่าง3ผมก็พอใจแล้วนะครับผมเจอชอบเพจบอสแล้วครับอ่ะตอนนี้ผมว่าผมได้สู้ได้อยู่มั้งนะน็อกออฟหูแรงเกินโอ้ทันทีเดียวตายเคลมันดรอปเลยให้ผมอะ DNA อันนี้มีซิงค์ครับแล้วก็มีของเยอะแยะมากมายถือว่าดีครับดรอปของดีมาอยู่ถึงเวลาผมว่าแกล่ำก็สำหัวกันดีกว่าป่ะเอา XP Handy L เนี่ยยัดนี่เลยยังไม่ไกลก่อนตอนแรกผมนึกว่ามันเป็น5-5กันไกลล่างแล้วเว้ยอันนี้จริงจังอะไรแบบปกติผมจำโปเกมอนซูโดเอ้ยอันนั้นบอสแรกแหละตอนนี้ผมไปตบบอสได้เสียงนึงมานะครับสิ่งที่ผมตบมาได้คือChoice Cup นะครับอันนี้คือไอเทมที่เจ๋งมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไอเทมนี้มันมีชื่อว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับชื่อตามไอเทมเนี้ยนะคือบางคนยังงงว่าพี่ชื่อแปลกๆหรือเปล่าเปิดก่อนได้เปรียบคือชื่อมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือว่าผมจะอธิบายก่อนว่าไอเทมนี้มันคืออะไรไอเทมนี้มันคือว่าหนึ่งนะผมไปดักคันยิงก่อนเผื่อจะไปนั่งฟัดกับมังกรอีกรอบนึงคือเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยเป็นไอเทมที่เจ๋งมากๆนะครับเปิดก่อนได้เปรียบก็คือว่ามันจะเป็นเพิ่มความเร็ว 50% นะครับเมื่อเราโจมตีเทอร์แรกก็คือว่าเทอร์แรกในเทอร์แรกเนี่ยยังไงเราก็มีโอกาสที่จะได้โจมตีก่อนก็คือได้เปิดก่อนแน่นอนครับ 100% ประมาณนี้มาเทรนเนอร์สามารถแบทเทิล once a day แบทเทิลมันต้องรอ24ชั่วโมงเหรอถึงแบทเทิลต่อได้อะฮะอะไรของมันวะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปรับคอนฟิกเลยแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วขอปรับหน่อยเหอะนะคอนฟิกสปอนอะไปที่คอนฟิกนะครับมาที่ตัวเกมเราใช่ไหมมาคอนฟิกไปที่พิกซามอนนะครับหาคำว่าสปอนนิ่งให้เจอครับสปอนนิ่งอะปรับสปอนนิ่งกันมาตรงนี้นะครับให้เราทำการเสิร์ชนะครับคอนโทรล F อะอันนี้เราจะปรับอันแรกก่อนนะครับก็คือมันชื่อว่าสปอนติ๊ก
สปอนทิกเดี๋ยวเราจะมาปรับตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ entity per player คือว่ามันจะเป็นการที่แบบว่าไอในผู้เล่น1คนเนี่ย entity จะมีกี่ตัวตอนแรกมันปรับ30หรือปรับไป100ก็คือคูณมา3เท่าอันที่2คือใน circle นึงอ่ะจะมีโปเกมอนแบบเกิดอย่างน้อยกี่ตัวใน circle นึงผมจะเอาเป็น5ตัวแล้วกันนะอันนี้คือแต่ละตัวเกิดห่างกันเท่าไหร่นะครับ minimum distance between อันนี้ก็เอาสัก6แล้วกันอันนี้เกิดห่างกับ center จุดศูนย์กลางมันจะนับเป็นตัวผู้เล่นนะครับอันนี้ผมจะปรับแค่10นะครับส่วนอันนี้ไกลสุดผมปรับสักแค่60 70แล้วกันสปอนฟรีเควนซี่นี่ผมปรับ90นะครับเราไปดูเรื่องบอสกันนะครับบอสเลดบอสสปอนแชนคือโอกาสที่บอสจะเกิดผมจะปรับเป็น1นะครับก็คือว่าถ้าทุกๆ3นาทีมันจะเกิดแน่นอนแต่อันนี้ผมจะปรับจาก3นาทีเหลือ 1,000 นะครับก็คือทุกๆ1นาทีบอสจะเกิดแน่นอนครับโอเคเราปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือการทำเกมทำให้ตัวเกมแหลกขึ้นนะครับแต่คุณก็มีโอกาสเจอโปเกมอนดีๆอย่างเช่นตัวนี้นี่อุ้ยผมเจอหมาป่าไฟพอดีเลยผมว่าตัวนี้น่าเล่นอยู่นะเพราะว่าตัวเราไม่มีโปเกมอนไฟอยู่ในทีมเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะมิกาจูทันเดอร์โบโอ้โหทันเดอร์โบมิกาจูกูลดคนนิดเดียวผมว่าต้องเอานินจาไปเก็บแล้ววะไม่ใช่มึงเล่นนินจามึงกระจอกจังวะคือผมว่าดินจามันก็เก่งนะแต่ว่าแบบตอนนี้ทีมผมมันยังไม่มีถึงขั้นที่แบบว่าจะสามารถนั่งผมพูดตรงๆนะปีโป้มันยังเก่งกว่าไอ้ดินจาเนี่ยมันไม่เป็นล่าเป็นไรจูอ่ะมันเป็นบิ๊กจูอ่ะคุณเข้าใจใช่ไหมบิ๊กจูใช้แข่งมันไม่ได้ใช้เล่นมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันไม่ใช่ไรจูมาเอานี่มาแล้วกันนะฟอร์สวิฟครับสักทีหนึ่งเจ็บไหมปั๊บได้อยู่แต่ไม่เจ็บขนาดนั้นโดนไฟสปินเข้าไปครับโอ้สปินโคตรแรงไอ้น้องมาตอนนี้ผมเอาแอร์สไลด์แล้วกันผมว่าน่าจะไม่ตายหลบได้เฮียโอ้โดนไฟสปินยังใช้อยู่เลยอะสลัดปกติแล้วกันผมไม่น่าตายสลัดโอเคน่าจะเลือดแดงครับสุดยอดโอ้ยโดนไฟสปินเหมือนเดิมครับผมว่ารอบนี้ใช้ฟอสโซวิปอีกทีนะครับเพื่อทำให้เลือดก็เหลือ 0.7 ครับหลังนั้นก็ยอมตายครับตัวนึงต่อไปเอาดริปปี้ออกมาครับดริปปี้นี่น่ามันน่าจะตีเราไม่ค่อยได้นะครับต่อไปป่าโปเกมอนจับเลยครับมีไดบอลควิกบอลอัลต้าบอลอัลต้าบอลแล้วกันไปดูดิถ้าจับตัวนี้ได้ก็คือหมาป่าไฟอ่ะทุกคนนะมันก็ใช้ได้อ่ะมันก็คือหมาป่าไฟอ่ะเป็นโปเกมอนสตาร์เตอร์ครับแถมเป็นร่าง3ด้วยว้าจ้ามาแล้วไอ้หนูเจ๋งเป้งเดี๋ยวครับเราได้โปเกมอนสตาร์เตอร์ร่าง3เลยนะครับถือว่าโอเคนะส่วนโอ้ซาเซียนผมซาเซียนมันเกิดได้เนี่ยอยากรู้อ่ะคือตอนนี้ซาเซียนยังไม่อยากจับอ่ะแต่ถ้าเกิดผมสู้กับมันไม่รู้จะไหวมั้ยนะถ้าเหล็กพลังจิตบ้าถ้ายังไม่ผิดผมพูดไปทุกเขาก็แรงไงเวนคันสักทีครับโอ้หลบได้อีกแล้วหลบได้ทำไมวะยังสู้ผมไม่สู้ซาเซียนไม่ได้วะไหนลองอันนี้ดีกว่าผมลองจับเล่นดีกว่าเรามีควิกบอลไหมในตัวดูกระเป๋าแป๊บมีควิกบอลในตัวไม่จ้าไม่มีเออมีควิกบอลอยู่ลูกนึงครับลองเล่นไหมเอาแบบเอามันไหนลองดิปลาเล่นๆครับปลาเอามันควิกบอลโอ้สามรอบตอนแรกตกใจมากเลยตอนแรกผมแบบตกใจจริงนะผมแบบเอาสัตว์ติดแล้วหรอติดจริงมาเนี่ยโอ้ยเมทัลคอร์โอ้ยนี่ไงโดนปีโป้ผมสามารถกันเทพแล้วว่า70ตีได้3รอบอ่ะคุณคิดดูดิปีโป้เป็นโคตรเถื่อนอ่ะผมว่านะปีโป้เถื่อนมากงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนโปเกมอนก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเราต้องเอานินจาไปเก็บครับลาก่อนนินจาไอ้โง่แล้วก็เอาหมาป่ามาไอ้นินจานี่เอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะไปนินจาบิ๊กจูเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวโปเกมอนผมเก่งขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเอาบิ๊กจูคืนแล้วกันนะอันนี้จะทำให้แบบว่าอัตราการโดนจะเพิ่มอีก 10% นะครับถือว่าเจ๋งมากเป็นท่าที่ดีเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนแล้วกันนะครับไปมูฟลีเลนเนอร์ก่อนแล้วกันนะมูฟลีเลนเนอร์มารีเลนหมาป่าก่อนเอาเฟรมพาวเวอร์ที่ใส่ครับอันนี้ท่าเจ๋งอยู่แล้วใส่ต้องใส่อยู่แล้วครับแล้วไปก็อันนี้ก็ควรใส่ครับถือว่าเป็นท่าพลังจิตนะครับเพราะหมาป่าตัวนี้หมาพลังจิตเนาะต้องใช้ท่าพลังจิตกันหน่อยต่อไปครับชาโดว์บอลนี่จริงๆเราควรจะมีด้วยนะครับเป็นท่าแรงมากแล้วก็จริงๆอ่ะไอ้ท่าเนี้ยไอ้ไซบีมลัคกี้แชนจริงๆไอ้ท่าเนี่ยมิสซิคอลไฟเนี่ยอันนี้ควรมีจริงๆมันก็ควรมีได้นะครับไฟสปินมันก็มีได้มันจะเป็นท่าที่แบบว่าเอาไว้ผ่านศัตรูเรื่อยๆแต่เล่นรอบเดียวว่าใช้นี่ดีกว่าไม่รู้อ่ะส่วนตัวนะเฮ้ยฟิสเพสโอ้ยเจอฟิสเพสพอดีครับเจ๋งไม่รู้ว่าดราก้อนยิมตอนนี้เราจะยังสู้ได้อยู่หรือเปล่าหรือมันสู้ไม่ได้มันน่าจะสู้ได้แค่รอบเดียวนะครับในการที่จะแบทเทิลกับยิมมังกรจะได้เนาะมันทำเพื่อได้อยู่ป้าเกิดที่ดิเซอร์ไบโอมครับพวกเทมนี่ผมยังไม่หวังแล้วกันนะแบบไม่รู้จะหวังไปทำไมหวังไปก็คงจับไม่แต่ฮูป้านี่มันน่าจะมีโอกาสจับได้อยู่บ้างวะฮูป้ามันก็คงแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะฮูป้าน่าจะจับได้อยู่มั้งแต่อยู่ไหนอะประเด็นเลยดิเซอร์ไบโอมไม่ใช่มึงเพื่อนนั่นไงฮูป้าเทพไม่มั่นใจว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลผมยังน้อยๆอยู่เลยอ่ะแต่จริงๆมีเทพมาก็ดีนะครับคือเราไม่มีตัวฟาร์มอ่ะพูดตรงๆเลยนะเราไม่มีตัวฟาร์มนะมันก็จะยากอยู่หน่อยๆเพราะว่าตัวฟาร์มเราไม่มีเลยนะครับแต่เกิดเราฮูป้ามาได้นี่ก็ได้อยู่ไหนลองดิอ่ะอะไรเดียวเฟรมพาวเวอร์ไปน่าจะไม่ตายโอ้โหโดนท่าแรงไปฮูป้าเป็นท่าผีป่ะจะไม่ผิดเฟรมพาวเวอร์อีกสักทีครับเจ๋งตอนนี้ลำบากผมแล้วเพราะผมจะต้องใช้อะไรดีจริงๆเราใช้บอลจับมันเลยก็ได้แต่ว่าน่าจะไม่ติดปิโป้มาแล้วกันนะปิโป้มาปิโป้โอ้โหปิโป้ต้องการต้องฟอสโคตรแรงปิโป้ทำอะไรดีปิโป้ทำอะไรดีปิโป้ทำอะไรดีปิโป้ใช้อะไรดีสปาร์กตายป่าววะสปาร์กไม่น่าตายปิโป้สปาร์กโอ้ยหลบได้บ้าไปแล้วโอ้ยเจ็บเลยนี่ไม่รู้ว่าจะตีได้หรือเปล่านะผมมั่นใจฟอสที่ใช้กับมันได้หรือเปล่าไม่ได้ผลว่ะยากจริงอ่ะนี่กันดิส
ฟิกแบ็กมาดูตรงไหนท้องฟอสครับเจ็บเลยนี่ไงดริปปี้ใช้ท่าผีน่าจะได้อยู่มั้งโอ้ดริปปี้ไปอีกแล้วอีกตัวนึงไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะต้องจับต้องการต้องบอลจับมาเลยอ่ะนี่มั่นใจในการจับเลยเพราะว่าแบบพวกโปเกมอนแนวท่าผีเนี่ยผมบอกเลยว่าจับยากมากๆนะครับไม่อยากจับพวกโปเกมอนท่าผีคุณดูดีมันจับยากเกินอ่ะแล้วแบบผมมีโอกาสตีมันตายได้ไงคุณเก็ตป่ะแอสไลท์ทีไม่น่าตายขอร้องละอย่าติดคิดอย่าติดคิดตีเบาๆช่างแม่งตายก็ตายเลยเมื่อเกิดใหม่ชาเพ็ดมาชาเพ็ดบอสแลนายเขาดูอีกหน่อยว่าผมจะไหวไหมอู้ยน็อกออฟแรงอยู่แต่ท่าผมน่าจะแรงกว่าไปโอเคได้เอ็กพีโอ้ยได้ไปแล้วลักกี้เอ็กสุดยอดแห่งการฟาร์มโปเกมอนลักกี้เอ็กนี่คือสุดยอดแห่งวิธีแห่งการฟาร์มเลยนะครับถ้าคุณมีลักกี้เอ็กนี่คือเหมือนคุณได้ฟาร์มแบบโปเกมอนนับล้านแล้วอะสบายแล้วงานนี้ลักกี้เอ็กหูหายากมากนะกี้เอกเนี่ยมีก็คือสบายครับมันจบแค่นั้นแหละมันจบแค่แบบว่าคุณจะฟาร์มโปเกมอนสบายขึ้นหลายหลายเท่าเลยอะถ้าคุณมีลักกี้เอกนะเพราะว่ามันจะได้เอ็กพีคูณ2ลักกี้เอกอะคันสักทีเนี่ยคุณดูดิเอ็กพีก็เพิ่ม800ใช่ไหมคือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็เอ็กพีคูณ2อะไม่หกเอ็ดแล้วครับตอนนี้ผมเดี๋ยวเอาไป 2,000 เนี่ยโคตรแรงฮันเฟิร์สติวเตอร์ครับอันนี้น่าจะสอนท่าไม่ตายได้นะครับโอ้เจ๋งเจ๋งไม่มีอะไรท่าเลยที่กูใช้เลย Power Anchor ครับอันนี้เพิ่ม EV ทำให้การ EV ของเรานี้ขึ้นไวขึ้นกว่าเดิมเจ๋งแล้วตีแค่บอสแลนะครับพอบอสปกติผมว่าผมไม่น่าจะตบมันได้หรอกครับแบบอันตรายเกินนะฮะเอาเว้ยเบลผมใกล้อัพแล้วแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวจะ63แล้วจะ63ไล่ตัวเดียวจะ63ไล่ตัวเดียวอีกตัวเดียวผมบอกเลยว่าในที่สุดก็จะกลายเป็นมังกร3หัวกูทนรอมานานเอาเว้ยกูต้องหลบได้อีกแล้วโดนท่ากูสักทีเถอะท่าผมโบเรียบร้อยครับเอ้า63แล้วทำไมไม่อัพอ่ะทำไมไม่อัพล่ะผมดูผิดขอโทษนะ Two hours later เออแบงค์ล่าได้สักทีชื่อตัวนี้แบงค์ล่าโคตรยากอ่ะผมปกติมัน55ป่ะอันตัวนี้มัน64ตัวเดียวหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่แบงค์ล่าโคตรยากอ่ะ64ปกติ5557ก็แปลงแล้วโอ้โหมังกร3หัวพี่มาแล้วนะไอ้ดูก่อนครับมาแล้วสุดยอดของมังกรเอ้าตัวมันบินได้ป่ะเนี่ยแต่มันบินได้โอเคตอนแรกผมนึกว่าตัวบินไม่ได้บินไม่ได้นี่ผมท้อแบบผมกดออกเกมอ่ะนะครับแล้วเพื่อพี่แกเป็นมังกร3หัวนะครับผมก็จะทำการเอาลักกี้เอ็กออกแล้วกันนะลักกี้เอาไปใส่ตัวอื่นแทนแล้วก็อันนี้ผมก็จะทำการให้อุปกรณ์เจ๋งๆเข้าไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น choice band อันนี้แหละสครับนี่แหละดีสุดแล้วเปิดก่อนได้เปรียบหรือให้เล่นกับมันดีคือแบบมันคันไม่ค่อยโดนอ่ะอันนี้ผมงงอย่างเดียวคันไม่ค่อยโดนแต่ไม่เป็นหรอกมั้งอันนี้แหละทำไมแบบขยายใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวผมคิดไปเองเดี๋ยวให้ปรับแล้วกันครับให้แบบมันเล็กลงโอเคผมจะทำการอัพวิปปี้ของเรานะครับวิปปี้ของเราก็เฮปปี้อัพไปแล้วกันนะแล้วก็นะไอ้หนุ่มอัพเวลกันหน่อยไอ้หนุ่มนี่เลยแลกแคนดี้ก็ต้องรอเวล50นะครับวิปปี้เราถึงจะสามารถกลายเป็นร่าง2ได้นะครับก็คือแบบลำบากอยู่อ่ะแต่ที่ไม่ลำบากก็จะมีแค่ตัวเนี้ยครับฟิกกี้แบ็กเนี่ยตัวนี้แบบน่ารักนะฮะเวล35ก็แปลงร่างและร่าง2เวล54ร่าง3อยากลองเจอกับเบียดว่ะไหวไหมไม่รู้แต่อยากลองไหนลองดักก็ลัชหลบได้ชิคกับเบียดหลบได้กับเบียดหลบได้บ้าไปเร็วดักก็เผาดักก็เผาดักก็เผาอู้ดักก็ลัชให้ท่าเดียวด้วยผมว่าเล่นยากมากเลยเจอกับเบียดอ่ะสักทีผมตัดตีมันเลื่อนเหรอเท่านี้โอ้ยอีกสักทีเกือบตายผมเกือบชนะกับเบียดได้แล้วไอ้แค่นิดเดียวอ่ะนี่แบบเล่นยากเลยอ่ะโอ้เจอท่าดิ๊กครับซวยอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเจอท่าดิ๊กนี่ผมเปลี่ยนตัวดีกว่าอยู่ไปก็ตายอ่ะแค่นั้นแหละอุ้ยใบทีตายอ่ะคุณคิดดูอุ้ยไอเนี้ยถ้าเกิดโดนท่าอะไรก็ตายอ่ะตอนเนี้ยยากมากครับกาเบียสคือตัวเดียวที่สู้กาเบียสได้ผมว่าน่าจะเป็นแค่ตัวนั้นแหละปิโป้โอปิโป้หรือไปสปิโป้สปาร์กกาเบียสไม่ได้ผลหนีแล้วกันนะไปตายหากหมดหนีก่อนแล้วกัน Two hours later ผมว่ารอบนี้ดริปปี้เวลอัพแปลงล่างเก่งกว่าเขาสักทีแม่งไม่เก่งสักรอบที่สุดแปลงเป็นดริปปี้ร่าง2ครับก็คือจะเก่งแล้วนะฮะสามารถไปเรียนรู้สกิลก่อนหน้านี้ได้แล้วนะครับโอเคต้องเป็นตัวนี้หน่อยมันถึงจะเก่งขึ้นดริปปี้นี่คือไม่เก่งเลยเดี๋ยวผมพาไปเรียนรู้สกิลก่อนแล้วกันนะโอ้ยฟาร์มยากมากอะฟาร์มยากจริงๆนะครับฟาร์มยากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับนี่มีแฟนทอมบอสเห็นไหมคือท่ามันจะเยอะกว่าเดิมนะครับคือตัวดริปปี้เนี่ยตามปกติท่ามีแค่นี้แหละท่ามันไม่มีเลยนะครับแต่พอเป็นล่างเนี่ยพอเป็นล่างดริปปี้ตัวนี้ก็คือสกิลเยอะมากมีทุกสกิลที่เราต้องการนะครับซาเซียนเกิดที่ไปองฟอร์เรสครับหลังจากที่เราตายมาหลายรอบนี่ไงเจอแล้วซาเซียนอ่ะผมอยากลองดูแล้วเกินว่าผมจะสามารถชนะซาเซียนได้หรือเปล่านะครับคือก็อยากจับแหละแต่ถ้าเกิดจับไม่ได้ก็คงไม่จับนะครับอุ้ยสกิลซอสโคตรแรงไฟเผาไปสักทีนึงเจ็บอยู่เจ็บเลยเฟรมทาวเวอร์ได้อีกทีนึงครับดูดิว่าตายไหมถ้าไม่ตายก็ได้จับถ้าตายก็ไม่จับแค่นั้นแหละขอให้ไม่ตายอ่ะไม่ตายวะอุ้ยแดง1จุดบ้ามาก crazy เลยอ่ะไอพี่บอลได้บอกว่าคือตัวมันก็ไม่ได้หนักนะลองดูคือตามหลักการซาเซียนตัวไม่ได้หนักเป็นตันนะมันก็แค่แบบก็แค่หมาที่ถือดาบโอเคไม่ได้หนักก็คงไม่ได้ครับก็เราก็จะเอาตัวโปเกมอนมาใช้เรื่อยๆแล้วกันนะครับคือพี่บอลไม่น่าได้ผลนะฮะอัลตร้าบอลแล้วกันดิหวังว่าจะได้ผลซาเซียนนี่ผมว่าเป็นตัวจับง่ายนะสำหรับผมอ่ะตัวโอ้ยจับง่ายจับได้กับง่ายระดับหนึ่งแล้วกันนะ
นี่มาได้บอกว่าอันต้าบอลอีกทีนึงไปเลยไม่พร้อมในการจับเทพเลยอ่ะเอาจริง3เบรวิแค่นิดเดียวคือผมพูดตรงๆคือการจับเทพผมอะไม่พร้อมเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากลองคือมันลองได้ครับแต่ไม่พร้อมเลยในการจับเทพโอ้ยอันตราบอลหรือบอลอะไรพวกนี้เรามีน้อยมากขอลองได้เถอะถ้าเกิดซาเซียนได้คือซาเซียนเป็นเทพตัวแรกที่ผมจับได้แค่นั้นแหละโอ้ยเชี่ยเอ้ย2 3 4ว้าวแมนก็คงจะต้องเอามาใช้นะครับจริงๆจริงๆเทพอะมันต้องเอามาใช้แทนตัวแบบโปเกมอนปกติทั่วไปอะแต่ผมไม่มั่นใจจะเอามาแทนอะไรเทพอยากใช้นะแต่อยากใช้แค่ตัวเดียวและไอตัวซาเซียนจริงๆอะเป็นเทพที่เราใช้ไปแล้วด้วยนะครับแทนอะไรดีอะปิโป้ไหมปิโป้พักไหมวันนี้ก็ปิโป้พักก่อนแล้วกันนะในปิโป้ก็ได้หายดีแล้วปิโป้พักก่อนแล้วกันปิโป้กับนินจาเดี๋ยวพ่อปั๊มเวลเลยเดี๋ยวพ่อมารับลูกใหม่นะพ่อขอเอาตัวพ่อไปปั๊มเวลก่อนโอเคครับซาเซียนก็จะเป็นเทพตัวแรกของเรานะครับเราก็จะทำการนำมูฟลีเดอร์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คงจะต้องมูนบลัสนี่จริงๆใส่ไปก็ได้นะครับตอนแดนนี่ออกก็ได้ที่เหลือก็ไอรอนเฮดไอรอนเฮดมาแทนคือซอสแคนควิกัดโอเคเท่านี้แหละผมว่าไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเจ๋งเชื่อว่าเท่านี้น่าจะได้แล้วนะก็มีซักเก็ตซอสนะครับมูนบลัสครันช์แล้วก็ไอรอนเฮดหรือว่าที่จะกลายเป็นเบเฮมอธเบรดนั่นเองนะฮะก็ได้เอาไปตีพวกไดแมทได้แบบสบายๆชิวๆกูตายเลยแค่ทีมเราก็ดูดีขึ้นอยู่ครับใช้ได้อยู่ก็ถือว่าจริงๆซาเซียนนี่ก็นับเป็นโปเกมอนแบบว่าตัวเปิดให้เราเลยก็ได้นะครับเป็นตัวเปิดเลยแล้วก็เอาไปแบบปั๊มเวลโปเกมอนรุ่นน้องอย่างนี่แล้วกันนะปั๊มเวลโปเกมอนรุ่นน้องอย่างรากูล็อกให้มันกลายเป็นเวลสูงๆแล้วกันนะครับนี่ก็ผมจะเอาซาเซียนเป็นตัวเปิดเลยนะครับในการตบพวกเปรตนี่เลยซาเครซอสโอ้ไม่เจ็บเลยว่ะเฟมทาวเวอร์วุ้ยหรือไปซาเซียนเป็นธาตุเหล็กอะมูนบาร์ก็คงไม่ได้ครั้งนี้ก็คงไม่ได้เอาเบเฮมอธเบรดอันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าธาตุแฟรี่นะแต่ก่อนมันเป็นธาตุนอร์มอลไงผมเลยใช้ธาตุต่อยถ้าเกิดเป็นธาตุแฟรี่ก็เบเฮมอธเบรดได้ผล 100% ต่อไปโอ้ยตัวนี้มูนบาร์แล้วกันดูใช้ธาตุอะไรอะมูนบาร์ไม่ค่อยได้ผลครับวุ้ยโดนอีรับชั่นธาตุไฟไปเจ็บเลยเบเฮมอธเบรดคงไม่ค่อยได้ผลนะครั้งแล้วกันนะครั้งสักทีเจ็บดีน้องต่อไปครับอันนี้ต่อยแล้วกันนะเรียบร้อยต่อไปดักจิโอต่อยแล้วกันนะไม่รู้ใช้ท่าอะไรต่อยไปก่อนเลยตัวนี้คันแล้วกันไม่รู้ใช้ท่าอะไรคันอันนี้นกโง่จิงมูนบาร์น่าจะได้ผลปะไม่มั่นใจได้อยู่ท่านมืดแค่อุ้ยดากาล็อกเองนี่เวลเองนี่จะอัพรัวๆแล้วนะน้องนะเพราะว่าพี่มีตัวที่เอาไว้ทำการฆ่าเทพโดยเฉพาะฆ่าทุกอย่างถือว่าเป็นเทพที่แบบว่าเอามาปั๊มเวลเด็กแล้วกันเนาะเนี่ยซาเซียนเนี่ยไม่ใช่เทพเลยเทพซาเซียนไม่ใช่เทพเลยครับเขาเรียกว่าเทพปั๊มเวลเด็กไอ้น้องคันอีกทีนึงเกือบตายไอ้นุ่มแอมเบอร์ตายเลยอ่ะดากาล็อกเองนี่เป็นตัวปั๊มเวลตัวที่3ของข้านะไอ้หนูแค่ต้องสามารถจัดการมันให้ได้นะหนุ่มถ้าจัดการไม่ได้นี่เองควรที่จะยอมแพ้นี่ไงแฟนทอมฟอร์ดเจ็บปะดิไม่ใช่ท่ายาวครับคือตัวโปเกมอนผมเตรียมหลับแล้วท่าอะไรดีดากอนเพาแล้วกันดากอนเพาเลือด0.7วิ่งเลือดมันเลือด0.7เองสแลด0.7เรียบร้อยครับชนะโอ้ยนานจะชนะทีนึงสตาร์โซโล่เลยนานๆเจอเดนทีนึงครับมานักฆ่าเดนผมจะเอาซาเซียนผมไปตบเดนแล้วกันนะเคลดิโอเกิดตัวกากเดี๋ยวค่อยไปเก็บยังไม่ถึงเวลาขอลองฆ่าเดนก่อนไปนักฆ่าเดนเบเฮมอธเบ็ดวู้เบเฮมอธเบ็ดนัดเดียวแตกเชียดเบเฮมอธเบ็ดนัดเดียวแตกเลยเดนอะอย่างบ้าโคตรโหดอะเบเฮมอธเบ็ดอะมันท่าได้แบบแรงมากครับไหนไอตัวนั้นอยู่ไหนวะไอเสือผู้กล้าหาญโพนี่ผู้กล้าหาญผมอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นมันเกิดอยู่หาโพนี่ไม่เจอว่ะทุกคนแต่ไข่ผมฟักแล้วตอนเนี้ยไข่ผมฟักเป็นตัวอะไรอ่ะไหนดูดิไข่ฟักเป็นตัวอะไรมา you got to ask yourself one question รู้สึกว่าลัคกี้คือหรือยังเมื่อกี้ผมเห็นวิเทอร์มันเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวคิดไปเองเมื่อกี้กูเห็นวิเทอร์เกิดเลยวะคิดว่าเคลดิโอหายไปไหนแล้วช่างมันยังไม่ถึงเวลาจับแล้วกันนะนี่ไงเคลดิโออ๋อนี่มันเป็นไบโอมดิเซอร์เล็กโอเคครับผมเจอเคลดิโอแล้วก็จับน้องเข้าไงดีทำไงให้ไม่ตายดิอ่ะแล้วก็เพาลองไปสู้กับน้องเคลดิโอหน่อยดิถ้าเกิดเองสู้ได้เองก็ถือว่าเองเป็นโปเกมอนที่โคตรเจ๋งแล้วก็เพาไปทีนึงโอ้โดนบัฟเฟอร์บีมใส่กลับมาครับเอาซิสเซอร์มาซิสเซอร์โอ้โดนดับเบิลคิกโดนเตะ2รอบไม่ค่อยได้ผลครับตัวผมเป็นตัวบินฟอสวิปไปป้าบควาเทลอุ้ยควาเทลแรงควาเทลแรงมาฟอสไว้อีกทีนึงตัวนี้จับมาเอาอีโก้ครับไม่ได้การจะเล่นอยู่แล้วจะเว้นมันมีร่างอนิเมะนะที่เขามันยาวๆจนแบบฟันกับไปพวกนั่นได้อะฟันกับพวกมังกรได้นั่นน่าเล่นอยู่แต่ไม่มีไงน้องอันตาบอลไปติดไม่รู้เสี่ยงดูเอาไม่ติดตาบอลเทคดาวโอเคครับมันฆ่าตัวตายพอแบบเป็นฆ่าตัวตายใช่เลยไว้โอเคพิกซี่เพลเป็นแบบว่าธาตุแฟรี่นี่จะตีเพิ่ม 20% นะครับก็คือตัวไหนที่มีธาตุแฟรี่ก็จะแบบแรงมากว่าดากาเพาถึงเวลาแล้วที่แกต้องกลายร่างเป็นร่างสุดท้าย yes ร่างสุดท้ายของดากาเพามาไล่น้องดากาเพาร่างสุดท้ายมาไล่น้องคือแบบฟาร์มหนักมากอะทุกคนไม่เล่นเลยวันนี้เล่นแต่ฟาร์มโอ้มีดากอนดาร์ทครับแล้วดาร์ทคือตี2รอบครับแรงใช้ได้อยู่ผมบอกเลยว่าใช้ได้อยู่
แทนนี่ก็ได้นะเอาจริงคือแบบมันจะยิงไงลูกแก้วไอ้มังกรมันไงยิงปิ้ว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 สองรอบอะแรงแรงครับผมได้ให้แคนดี้กับไอ้ตัวก็อดซิลล่าน้อยผมนะครับแล้วตอนนี้พี่แกก็กลายเป็นร่างสองแล้วนะครับเป็นก็อดซิลล่าที่เจ๋งกว่าเดิมนะครับมาไอ้ก็อดซิลล่าน้อยถึงเวลากลายร่างแล้วไอ้หนุ่มมาเลยนี่เป็นก็อดซิลล่าร่างสองครับเป็นตัวมันเล็กกว่าเดิมเปล่าวะคิดไปเองหรือเปล่าว่าตัวมันเล็กกว่าเดิมมันตัวมันเล็กกว่าเดิมวะแล้วช่างมันเถอะตัวมันเล็กแค่เดียวเองมานั่งหาบอสฟาร์มต่อครับมาเดี๋ยวผมทำการสู้กับบอสเลเจนดารี่ให้ดูทุกคนคือบอสเลเจนดารี่สำหรับผมตอนนี้คือไม่ได้ยากเลยนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็พอสู้ได้อะคือมันก็เก่งแหละจริงๆนะแต่แบบมันก็พอสู้ได้ครับมาป้าบบอสเลเจนดารี่นานๆจะชนะทีนึงได้แผ่นมาเลยแบงค์เพลทเอาไปทำอะไรอ๋อมันพัดท่านนอร์มอลปกติท่านนอร์มอลมันมีเพลทป่าวะหรือไม่ได้มีอาจจะมีก็ได้อะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจะอัพเลเวลได้เท่าไหร่กันแล้วนะครับไหนด้วยทั้งหมดที่ผมมีนะครับมาดูกันว่าก็อดซิลล่าจะอัพเลเวลได้เท่าไหร่อันนี้ไปไอบีหมูได้ไอบีมาแล้วเอลห้าเอ็ดแล้วอีกแค่4เวลนะครับน้องเขาที่การ่าเป็นร่างสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะมีตัวโปเกมอนที่เอาไว้ยืนเล่นและหมดแล้วนะครับคือเดี๋ยวเป็นการฟาร์มเวลแบบขั้นแรกๆนะครับอันนี้คือเรา AFK แถวนี้รอเลยก็ได้นะเอาจริง A few moments later มาไอก็อดซิลล่าน้อยยัดเลยเวล54จะบอกนะไกลร่างแล้วโอ้เจ้าถึงวันนี้อ่ะไอ้หนุ่มไอ้ไกลร่างก็หลงวะมาครับก็อดซิลล่าน้อยผมถึงเวลาแล้วครับไกลร่างเป็นก็อดซิลล่ายักษ์กับเขาสักทีนึงโอ้ยแกเป็นไคจูแล้วนะครับไอ้หนุ่มไคจูพี่มาแล้วไอ้น้องโอ้ยมันได้อย่างนี้ดีวะในที่สุดเราก็มีไคจูเรียบร้อยแล้วนะครับไคจูผมก็ถือว่ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็ได้ทีมใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจริงๆที่ตัวที่อยากจะเปลี่ยนน่าจะเป็นในตัวนี้แหละเดลฟ็อกเนี่ยคือไม่ค่อยโอเคอ่ะอยากได้ไฟตัวอื่นอยากได้แค่โอกาเอ็นอ่ะแต่จริงคือไฟถ้าไฟอยากได้ลิซาร์ดไม่ก็กาโอกาเอ็นนะครับมีแค่2ตัวที่อยากได้เลยนะครับแล้วก็ดากาเพาก็ถือว่าโอเคก็เก่งอ่ะเก่งระดับนึงอันนี้ก็เก่งก็ซิล่าไอ้มังกรสามหัวไม่ต้องพูดอยู่แล้วครับคือมันเก่งมากนะครับซาเซียนก็ตัวบอสอยู่แล้วอ่ะเจ๋งอยู่แล้วอ่ะก็เดี๋ยวพักหน้าเราจัดทีมตัวอะไรต่อก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับนะแล้วตอนนี้ผมนั่งฟาร์มนะครับจนกาเบียสนั้นมันได้กลายเป็นกาเบียสแล้วนะครับจากกาไบนะครับก็คือว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นเวล48เนาะคือกาเบียสเนี่ยจะเป็นโปเกมอนซูโดที่เลเวลขึ้นเป็นร่าง3ได้ง่ายที่สุดนะครับถือว่าเป็นตัวที่เจ๋งนะครับกาเบียสคือตอนแรกก็กะว่าจะไม่ได้มาอัดนะครับแต่ว่าคือผมอะคือปกติผมจะอัดดองใช่ไหมแล้วผมเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์ของน้องๆนะครับว่าแบบจริงๆอะน้องๆอยากให้ผมเล่นกาเบียสเยอะมากนะครับกาเบียสตัวมันก็โหดอะแถมกาเบียสตัวนี้เป็นตัวเน้นสปีดนะครับคือถ้าเกิดมันเปิดกล่องมันก็เก่งอยู่แล้วตัวกาเบียสนะครับกาเบียสร่างสามแล้วมึงอะกลับไปที่เดิมแล้วไปพี่เด็กไปนี่แหละน้องเอาEXPแชร์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกลับที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่างั้นเดี๋ยวเรากลายร่างทั้งตัวนะครับให้กลายเป็นซูโดหมดเลยก่อนเลยแล้วกันนะครับให้กลายเป็นร่างสามหมดเลยจะเป็นเมตาคอร์สกับบังกิลัสนะครับเพราะว่าเราเล่นบ่อยแล้วจนเบื่อเขาเรียกเขาใช้คำว่าเล่นบ่อยจนเบื่อแบบไม่อยากเล่นแล้วมันเล่นบ่อยมากคืออันเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงผมนั่งตามร่างสามเนาะคือบอกว่าพยายามทำให้โปเกมอนเนี่ยกลายเป็นร่างสามหมดทุกตัวนะครับซูโดที่ผมมียกเว้นที่สองตัวนั้นอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับพันนี้คงไม่น่ามีอะไรยกเว้นปั๊มโปเกมอนอย่างเดียวแล้วก็ดูว่าแบบว่าบอสเนี่ยมันจะให้อะไรกับเรามาบ้างนะครับคุณดูดิบางทีเราฆ่าบอสไปบอสมันก็แบบดรอปของโง่มาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะดรอปแค่แบบเนี่ยของเงี้ยที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อะผมไม่รู้ดรอปทำไมตัวที่คนพูดถึงน้อยสุดน่าจะเป็นจังโกโมโอกับกูมี่นะครับ2ตัวนี้คือเป็นโปเกมอนสตูดิโอที่มันถูกลืมหรอผมว่ากูมี่ก็เก่งนะมันเป็นตัวแท้งอ่ะจังโกโมโอก็เก่งนะครับแต่ไม่น่าเทียบกับตัวอื่นได้นะครับมาฉะนั้นก็XP XL Candy ยัดเลยแล้วกันนะมาตัวนี้ก็คงนั่งตามแบบเฉยๆนะครับคือน้องส่วนใหญ่คอมเมนต์มานะครับว่าแบบว่าอยากให้ผมใช้กาเบียสกาเบียสก็เจ๋งอ่ะแต่ว่าแบบคุณเข้าใจใช่ไหมอ่ะคนมันใช้เยอะมากมันตัวเบี้ยวอ่ะมันเป็นตัวแบบตัวของนางเอกอ่ะมาก่อนอื่นผมยัดกูมี่ทำไมวะเนี่ยผมยัดนี่ก่อนจังโมโอ้ยมันกลายเป็นร่างสามกันแล้วนะส่วนบาร์กอนนี่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เลยนะครับบาร์กอนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดังมั้งร่างสุดโดเวล45เหรอผมนึกว่าไอตัวกาเบียสเนี่ยใช้เวลน้อยสุดไอจังโมโอแปลงแล้วเวล45เหรอวะโคตรน้อยอ่ะแต่ยากสุดก็ไอมังกรสามหัวแหละแม่งแปลงโคตรยากเลยทีครับมาจังโกโมโอนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เรียกว่าถูกคนพูดถึงน้อยนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราเตรียมแปลงร่างกูมี่กันดีกว่าครับตามผมเต็มเลยวะคุณดูดิมันตาอ๋อมันตามไรแคนดี้เหรอเหมือนถ้าเกิดเราถือไรแคนดี้มันจะตามเรานะครับผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าโปเกมอนมันจะแบบตามไรแคนดี้กันโอ้ยโอ้ยอะไรเดียมันมาท้าสู้ผมทำไมเนี่ยโอ้ยไม่รู้ท้าสู้ผมทำไมเนี่ยคือมันก็ไม่น่าชนะผมคุณเข้าใจใช่ไหมมันบ้าไปจบตัวอะไรกันเรนแดนอุ้ยเรนแดนไม่ใช้อ่ะต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหแต่ตัวเบมอสเบนเลยน้องใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วครับมันเป็นสายฟ้าเนาะโอ้ยฮิตผ่ายแล้วมันมีท่าไฟด้วยนะผมเพิ่งรู้มังกรมาหน่อยลูกเพาะเอาเลทแล้วกันนี่มันเป็นสายฟ้าเนาะสายฟ้าหมดตัวอะไรอ่ะออนิโคอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ตัวอะไรแต่ตีไปก่อนเอ้าตายหมดเลยโยตอมจะสู้ไงอ่ะบ้าไปแล้วสู้ไม่ได้หรอกมากูมีพัฒนาร่าง2กันแล้วกันนะเฮ้ยกูมีวันนี้เดี๋ยวเรานั่ง FK ฟาร์มโปเกมอนบอสก่อนแล้วกันนะครับ2 hours later เอาไดแม็กยัดนี่เลยแล้วกันนะเอาซาเซียนไม่สามารถใช้ไดแม็กได้โอ้ลืมไปมันเป็นตัวฆ่าไดแม็กเนาะ
คือแบบบางคนบอกว่าแบบไม่ชอบไม่อยากให้ผมเล่นมังกรสามหัวแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบมันแบบไม่รู้ว่าความรู้สึกความชอบส่วนบุคคลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอยู่ดีๆผมก็รู้สึกถูกฉลวกกับมันขึ้นมาเฉยเลยอันนี้มันก็ไม่ควรถูกฉลวกคุณเก็ตป่ะแบบอยู่ดีๆอ่ะมันก็ถูกฉลวกกับมันขึ้นมาเฉยเลยโอเคครับมาเวลอัพรัวๆตอนเนี้ยนะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ท่าเลยคือแบบผมเบื่อที่ผมต้องวาร์ปไปวาร์ปมาแบบผมเซฟวิกัดตรงนี้ไว้ใช่ไหมแบบเซฟวิกัด A B บาเดลอะแล้วผมก็ต้องวาร์ปกลับไปเซ็นเตอร์เพื่อไปฮิลแล้วก็กลับมาใหม่เบื่อตรงนี้แหละไม่เบื่อเลยหรอกมากูมี่เอา XP แคนดี้ XL ยัดหน่อยดิจะได้เวลอัพรัวๆอุ้ยไม่อัพเลยวะไม่ใช่เวลอะไรอัพวิกนี่เกิดครับไม่จับเทพนี่ช่างมันไปก่อนครับว่าเรามีซาเซียนแล้วก็คือแบบผมไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่อ่ะคือมีซาเซียนเป็นตัวเก่งอยู่แล้วคุณเข้าใจใช่ไหมโปรไอ้น้องผมก็เลยแบบชิวๆมากูมี่เวล46แล้วหนูยังเวลไม่อัพอีกอันเนี้ย47ผมไม่รู้กูมี่เวลอัพเท่าไหร่อ่ะแต่ผมว่าไม่น่าเยอะขนาดนั้นมุนบัตเจ็บอยู่ตายเลยนะทีเดียวผมตายเลยคนบ้าเวนโอ้ยคือตัวมันเร็วอ่ะเนาะทำอะไรไม่ได้ครับตัวเร็วๆมากูมี่เมื่อไหร่ต้องเวลอัพตอนฝนตกก็ได้แม่น่ะลองดูไหนมัดดี้วอเตอร์ยัดนี่ครับเวลอัพไกลล่างเลยครับฝนตกปุ๊บไกลล่างเลยยอดมากูมี่ไกลล่างไม้หนุ่มจ้วงไกลล่างสองป่ะหรือว่ามันแบบอัพทีละสองล่างเลยล่างสามเลยล่างสองครับล่างสองมาแล้วกูมี่โอเคต่อไปเอาอะไรแคนดี้ยัดแล้วกันครับเรามีอะไรแคนดี้อันนึงยัดน่าจะเป็นล่างสามเลยล่างสามยิงเวล50ก็ไกลล่างนะแต่แค่แบบต้องไกลล่างตรงที่ฝนตกแค่นั้นแหละมากูมี่ครับล่างสามเรียบร้อยก็เป็นมังกรเพียวๆนะกูมี่ดูดิมังกรเพียวๆเลยแบบมังโคตรมังกรมุนบาสกูทันได้ช็อคโคตรแรงอ่ะมามุนบาสอีกทีนึงฮึบไม่เจ็บเลยเหรอกูทันได้ช็อคเกือบตายมามังกือเรียบร้อยต่อไปครับถึงเวลานั่งปั๊มบาก้อนต่อแม่บาก้อนนี่คือตามคอมเมนต์นี่คือคนแบบว่าไม่ค่อยขอนะครับคือแบบคนขอน้อยมากนะฮะแต่ก็ปั๊มไปแล้วกันปั๊มเอาไว้แบบปั๊มเอามันปั๊มเอามันโอเคครับตอนนี้บาก้อนก็กลายร่างแล้วนะครับหลังจากที่เราแบทเทิลกันมาตั้งระยะหนึ่งมาบาก้อนกลายร่างมานุ่มเรียบร้อยเป็นเชลดอนนะครับเชลก้อนก็คือจะเป็นตัวแบบว่าอยู่ในนี่แหละอยู่ในโอ่งมันแหละนะมา XL แคนดี้ยัดเลยแล้วกันนะจึ๊บยัดทีอัพโคตรไวมา39 40ตัวนี้น่าจะแปลงร่าง50กว่าๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ50กว่าๆแหละอุ้ยซื้อคุณว่ะซื้อคุณเกิดได้บีชไปอมไม่น่าจะไม่เอายังไม่ได้อยากได้ตอนนี้คุณเข้าใจใช่ไหมแบบมันยังไม่อยากได้ขนาดนั้นอะซื้อคุณอะถ้าอยากได้เดี๋ยวผมก็เอาเองเดี๋ยวผมไม่อยากได้ตอนนี้ไงฮึบอุ้ยไม่ค่อยเจ็บเลยอุ้ยไม่ค่อยเจ็บเลยมีมอสเปดมันเป็นท่าแบบตีไดแม็กดิอุ้ยดิชาร์จเฉยเอาเลดอุ้ยตายตัวหนีไม่ได้ด้วยอะลองสู้ดูครับสองตัวบาดฮึบอุ้ยเชียวก่อนกูไปอีกแล้วกูได้อันนี้ตัวนี้ตัวสายแทงนะสายแทงมันจะไหวเปล่าวะคือมึงแทงกับเพื่อนรุดไหวอยู่ว่าแล้วเชียวตัวสายแทงครับกูได้มันตัวสายแทงอะแต่ตีไม่เข้าหรอเอ้ยมันตีไม่เข้าวะไปเลยเวนฮึบโอเคครับมาจบแข็งแรงแล้วเชียวก่อนไอ้หนุ่มหน้ามนสวาปโอเคครับตอนนี้ก็กลายเป็นซาลาแมนนะครับหรือว่าโบแมนด้าของเรานั่นเองนะฮะแม่แกครับตอนนี้เราก็ทำการแปลงร่างซูโดที่เราจะเล่นเกือบครบแล้วนะครับเหลือไคริวเนาะไคริวเราเล่นบ่อยไหมไคริวผมว่าผมเล่นไม่บ่อยผมไม่ค่อยแตะไคริวเลยแล้วรอบก่อนแตะนะรอบก่อนตอนที่ผมแบทเทิลตอนสุดท้ายผมแตะอยู่ผมเลยจะไม่เอาไคริวมานะครับเพราะฉะนั้นไคริวตกรอบตอนนี้เรียกว่าซูโดที่เราจะเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่เท่านี้นะครับมีเท่านี้นี่อยู่ไหนวะแล้วก็มีอันนึงนี่โอเคครับในนี้ไลโคเกิดโอ้ยกูไม่ได้อยากได้เว้นพวกเสือโง่อีไม่ได้อยากได้โปเกมอนเสือคือนกมันเก่งกว่าไลโคอะนกไฟฟ้ามันเก่งกว่าไลโคในความคิดผมนะเพราะว่ามันมีท่าที่มันฮิวเลือดเต็มได้อะโดยที่แบบไม่ต้องใช้อะไรอะนกไฟฟ้าในเก่งกว่าไลโคโอเคครับก็อันนี้จะเป็นซูโดที่เราจะเล่นกันนะครับก็จะมีทั้งหมดเท่านี้นะครับแต่ตัวนี้เล่นอยู่แล้วนะครับไฮดรากอนนะครับคือมันตัวมันเทพอยู่แล้วอะผมก็เลยแบบเล่นก็ได้วะนี่เพิ่มท่าดาร์กเลยนะมีนี่แอลแคดดี้อันนึงว่ะว้าวอัพนี่แล้วกันเนี่ยไฮเดรกอนเนี่ยเพราะว่าตัวมันเป็นตัวแบบตัวแทงผมเนาะตัวแบบตัวตีอะตัวตีผมอะเอามากันหน่อยมาประมาณนี้น่าจะพอนะครับก็ในนี้จากที่คนคอมเมนต์กันมามากที่สุดนะครับแล้วก็จากที่คือมีคนคอมเมนต์ให้เราเอาลูคาริโอมาเล่นด้วยลูคาริโอก็น่าเล่นนะแต่ขี้เกียจเก็บแฮปปี้เน็ตพูดตรงๆก็คือขี้เกียจเก็บแฮปปี้เน็ตนะครับคนคอมเมนต์มากสุดนะครับก็คือเป็นกาเบียสโอ้ยกาเบียสเอ็งนี่มันเจ๋งจริงๆเลยว่ะแม่ก็อย่างที่ว่านะครับกาเบียสนี่คือมังกรที่โดนไฟฟ้าแล้วไม่ตายนะครับไม่เหมือนว่าพี่แกมีดินอยู่อ่ะเอามาลองลงมาจากกาเบียสคือไคริวนะครับซึ่งผมเล่นไปแล้วคือไคริวเนี่ยจริงๆอ่ะที่ผมไม่อยากเล่นเพราะว่าผมอ่ะส่วนใหญ่โปเกมอนที่ผมเล่นบ่อยๆคือภาคลิฟกินใช่ไหมไอ้ลิฟกินไฟเลนเนี่ยผมไม่เล่นจบแม่งประมาณแบบ10รอบได้แล้วทุกการเล่นจบแม่งต้องมีไคริวอยู่ตัวนึงจากที่ซาฟารีอ่ะก็เลยแบบไม่เอาขี้เกียจเล่นตัวซาฟารีแล้วอ่ะตัวซาฟารีแม่งกูตกปลาแทบตายกูถึงจะได้มาแบบเล่นทีไรต้องจับไคริวตลอดเลยตัวต่อไปที่มันเสมอกันจะมีดราตินี่นะครับกับก็อดซิลล่าโอเคเดี๋ยวผมใช้วงล้อดีกว่าผมคิดไม่ออกผมจะเล่นตัวอะไรนะมาวงล้อดีกว่าครับเป็นก็อดซิลล่า
กับราติดริปปี้ดิปปี้ที่คุณโง่มาหมุนดิปปี้ก็ซิล่าลาก่อนซิล่ามันเก่งนะมันเก่งที่ว่ามันแบบธาตุไฟทำอะไรมันไม่ได้เว้ยคือธาตุไฟอ่ะคือถ้าเกิดมันโดนธาตุไฟมันจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่อ่ะดิปปี้ดิปปี้ดูสแตทก่อนดีกว่าดิปปี้สแตทไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรเด่นเลยไม่มีอะไรเด่นสักอย่างโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย